สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตรนาสุดาสยามบร um มราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่1ทับ2,561 วันนี้เวลา8นาฬิกา49นาทีสมเด็จพระเทพรัตนาสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปห้องประชุมสำนักพระราชวังหนึ่งสำนักพระราชวังเขตพระนครศงไปประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่หนึ่งทับ2,561มีระเบียบวาระเสนอเพื่อทราบเช่นรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบผลสัมฤทธิทางการเรียน ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนไปแล้วรายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายและการเสนอเพื่อพิจารณาในประเด็นการจัดชั้นเรียนและการรับนักเรียนตลอดจนการวางแผนอัตรากำลังบุคลากรปีการศึกษา2561โรงเรียนประตำหนักสวนกุลาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่2เมษายน2525 เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังปัจจุบันเปิดสอนชั้นปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่สมีนักเรียน897คนที่ผ่านมาโรงเรียนได้เข้าเป็นสถานศึกษาพอเพียงน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นปร,รับใช้มีกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้สู่ลานวาดัดลานวัง ให้นักเรียนได้นําเสนอผลงานเพื่อแลกปเปลี่ยนเรียนรู้นอกจากนี้ยังน้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเฉพาะด้านการสืบทอดภูปญญาไทยบูรณาการเป็นหลักสูตรให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้เรียนรู้เช่นงานดนตรีงานประดิษฐ์และงานหัตกรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร วันนี้เวลา15นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชาดำเนินไปยังวัดพระบ,บรมราาธาตุอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรส่งเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพระยาลิไทยซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับวัดพระบ,บรมราาธาตุ จัดสร้างขึ้นเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาอันเป็นคุณูปการต่อเมืองกำแพงเพชรมากกว่า .661 ปีตลอดจนให้ประชาชนได้แสดงความกตัญญูกะตะเวทีและได้สาการะเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยพระบรมราชานุสสวัสดีมีขนาดสองเท่าครึ่งของพระองค์จริงพระราชอิริยาบททรงยืนออกแบบโดยนายอัสดายุทธอยู่เย็น วัดพระบรมธาตุเดิมชื่อวัดพระบรมธาตุนครชุมสร้างขึ้นสมัยต้นกรุงสุโขทยัยโดยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานและทรงนำหน่อต้นพระศรีมหาโพจากลังกาทวีปมาปลูกไว้ที่วัดแห่งนี้เพื่อราษฎรได้สการะจนทำให้วัดนี้กลายเป็นวัดพระธาตุประจำเมืองนครชุมและได้เกิดการพัฒนาเรื่อยมาปัจจุบันยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ เวลา15นาฬิกา5้สบนาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองกำแพงเพชรซึ่งเป็นห้องสมุดลำดับที่100ของประเทศและเป็นห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีแห่งแรกของจังหวัดสร้างขึ้นด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพระราชวัชรเมธีเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุพระอารามหลวง พร้อมด้วยข้าราชาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสนองพระราชปณิธานในการส่งเสริมให้ห้องสมุดเป็นศูนย์เรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหยนักเรียนนักศึกษาเยาว,วชนและประชาชนทั่วไปเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อการสร้างองค์ความรู้พัฒนานิสัยรักการอ่านตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ว,วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวห้องสมุดแห่งนี้มีสองชั้น จะล่างประกอบด้วยมุมหนังสือพระราชนิพนธ์และหนังสือพระราชทานมุมหนังสือทั่วไปมุมบริการคอมพิวเตอร์มุมเด็กและเยาวชนบริเวณชั้นสองจะแสดงนิทรรศการห้องกำแพงเพชรนำเสนอเกี่ยวกับจังหวัดตั้งแต่สมัยสุโขทยัยสมัยอยุธยาสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ประสงค์สำคัญของจังหวัดได้แก่สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีผลงานของมาลัยชูพินิษ์นักเขียนคนสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรรวมทั้งบุคคลสำคัญที่สร้างชื่อเสียงของจังหวัด ผลิตภัณฑ์โอท็อปเช่นกล้วยไข่พระแสงราชสัตราด้ามและฝักทองคำโบราณวัตถุสำคัญของจังหวัดและแหล่งน้ำมันเศรษฐกิจส่วนในเทศกาลห้องนครชุมนำเสนอข้อมูลของนครชุมสามยุคตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยสมัยสมเด็จพ,พระพุทธาจย์โตประมรสีจนกระทั่งถึงปัจจุบันตลอดจนการจัดแสดงประวัติความเป็นมาของจังหวัดกำแพงเพชรและวัดพระบรมธาตุพระอารามหลวง ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับได้ทอดพระเนตรการรำแม่สีภูมิปัญญาชาวบ้านคนครชุมด้วยทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนชกัญญาสศริวัฒนาพันนวดีพระราชทานวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนรุ่นที่4 วันนี้เวลา19นาฬิกานาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนากักญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปยังโรงแรมพาร์คแอดกรุงเทพพระราชทานวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จก,การอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนหรือวทออรุ่นที่4ซึ่งสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรมภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมดำเนินการอบรมหลักสูตรด,ดังกล่าว ระหว่างวันที่13พฤษภาคมถึง2กันยายน2560โดยจัดให้มีการบรรยายจากวิทยากรในประเทศและต่างประเทศในหัวข้อเกี่ยวกับเศรษฐกิจการลงทุนการอุตสาหกรรมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมทั้งมีการระดมสมองของผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อหายุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมนำเสนอไปยังหน่วยงานภาคธุรกิจและภาครัฐ ทางนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวน93คนเป็นผู้บริหารจากภาคเอกชน76คนภาคราชการ15คนและภาคสังคมสองคนมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ประสบความสําเร็จได้เห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจกของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงระดมทุนจัดตั้งสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรมหรือวทอ,อและจัดทำหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อเป็น,นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างเครือข่ายบุคลากรและการลงทุนของประเทศเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไปองคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยจังหวัดแพร่ วันนี้ที่โรงพยาบาลสมเด็จประยุพร,ราชเด่นชัยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่พลเอกส,สุรยุทธ์จุลานนท์องคอมอนตรีรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จประยุพร,ราชพรอ้อมคณะกรรมการมูลนิธิและผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข รวจเยี่ยมติดตามผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชตินชัยเพื่อสนองพระราชดําริและพระราชโอบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนําโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชผนวกเข้ากับการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนเป็นการสร้างเครือข่ายประสานงานพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชรวมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อน,นําไปสู่ความร่วมมือและการประสานงานที่ดีต่อไป ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งสู่มาตรฐานสากลโอกาสนี้ได้มอบทุงข,งของขวัญพระราชทานแก่ผู้ป่วยและเยี่ยมชมโรงพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยเดิมเป็นโรงพยาบาลชมุมชนขนาด30เตียงเปิดดำเนินการเมื่อวันที่1กรกฎาคม2528ปัจจุบันให้บริการแพทย์แผนไทยคู่ขนานกับแพทย์แผนปัจจุบันจนได้เป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้นฉบับ ที่ผ่านเกมประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแนวระดับดีเยี่ยมเปิดดำเนินการด้านแพทย์แผนไทยตั้งแต่ปี2554การรักษาจะมีการตรวจวินิจฉัยโรคโดยแพทย์แผนปัจจุบันและส่งต่อให้แพทย์แผนไทยเพื่อปรุงยาสมุนไพรรักษาให้ผู้ป่วยช่วยลดการใช้ยาแผนปัจจุบันเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและการพึ่งตนเองช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกของประชาชนและประเทศด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดินวางโลมฝังศพทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายลอบยิงขณะเดินทางกลับจากการปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดยะลาวันนี้ที่โกโบวาดอบ้านซีเซอําเภอยะหาจังหวัดยะลาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวรเทพรมโอภาสรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เชิญดินพระราชทานไปในพิธีโปรโยดินให้แก่ศพอาสาสมัครทหารพรานภพศสาลลาแลตำแหน่งผู้ช่วยเครื่องยิงลูกระเบิดชุดปฏิบัติการที่5กองร้อยทหารพรานที่4703หน่วยเฉพาะกิจกรมหานพรานที่47ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายรอบยิงขณะเดินทางกลับจากการปฏิบัติหน้าที่อบรมเยาวชนยาลันนันบารูในพื้นที่จังหวัดยะลาและเดินทางไปเยี่ยมญาติที่บ้านตันยงลุโลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่27มกราคม2 5 6 1ที่ผ่านมาได้มีผู้บังคับบัญชาทหารตำรวจฝ่ายปกครองส่วนราชการเพื่อนทหารพรานผู้นำศาสนาครอบครัวและประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีซึ่งญาติและครอบครัวตามสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยครอบครัวนับเป็นเกียรติแก่ผู้วัยชนและวงตระกูลสืบไป องคอมอนตรีตรวจเยี่ยมกิจกรรมในบรรยากาศย้อนยุคสมัยรัชกาลที่5ในงานอุ่นแอรักคลายความหนาวซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมไปจนถึงวันที่11มีนาคม2561วันนี้เวลา17.15นาฬกาสนาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดก,กระหม่อมให้พลเอกธีรชัยนาควานิชองคอมอนตรีไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมภายในงานอุ่นแอรักคลายความหนาว ในการนี้ได้ถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระลานพระราชวังดุสิตซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมชมงานแล้วจำนวนกว่า37,000 0 7, 000, 000คนภายในงานได้จัดกิจกรรมหลากหลายที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทยโบราณในรูปแบบย้อนยุคอาทิ นิทศการโมเดลการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในเทศการภาพแห่งความทรงจำในงานพระบรมศพและพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ประชาชนได้บันทึกไว้และส่งเข้ามาเพื่อคัดเลือกและนํามาจัดแสดงเพื่อให้ผู้เข้าชมงานลงคะแนนภาพที่ประทับใจและจะมอบรางวัลให้กับผู้ที่ถ่ายภาพที่ได้คะแนนสูงสุด อีกทางนิทรรศการมีชีวิตที่มีการสาธิตการทอผ้าขึ้นเมืองผ้าทอกีเอลของชาวกะเรี่ยงผ้าชาวเขาเป็นงานฝีมือที่แสดงถึงประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่ารวมถึงงานฝีมือในผ้าต่างๆจากช่างฝีมือสถาบันเศรษฐกิจสวนเจริญดาโมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในงานจะมีร้านโมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพเช่นผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าชาวเขาและเซรามิก ผลงานของสมาชิกศิลปาชีพทั่วประเทศร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์เช่นร้านจิตอาสา904จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเสื้อโปโลกระเป๋าจิตอาสาสมุดบันทึกกระบาดอวยพรและการสอยต้นกลาประปรึกและการจำหน่ายสลากอุ่นไอรักเพื่อลุ้นรับรางวัลต่างๆซึ่งได้รับความสนใจอย,อย่างมากจากผู้เข้าชมงาน รายได้จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปใช้ในการพระราชก,กุศลบำบัดทุกข์บำรุงสุขช่วยเหลือราษฎรผู้ได้โอกาสผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติและเหตุการณ์ต่ตางๆทั่วประเทศสำหรับประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมง,งานอุ่นแอรักคลายความหนาวมีรถเชัตอเทบัสให้บริการที่สนามหลวงกองสลากเก่าและสนามม้านางเลิงและรถเฉพาะกิจคอสอมอก,กอร,รับส่งทุกป้ายที่สถานีขนส่งจตุจักร อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและวงเวียนใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและมีบริการรถเที่ยวกลับณจุดบริการกองทัพภาคที่1เที่ยวสุดท้ายในเวลา22นาฬิกา ในวันนี้ประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจในโครงการจิตอาสาพาทัวร์ได้ร่วมกันพาผู้สูงอายุจากเขตบางกอกใหญ่สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญพรปทุปมธานีและผู้เที่ยวชมจากจังหวัดนครปฐมเป็นกลุ่มผู้พิการทางการได้ยินจากโรงเรียนสนศึกษาและผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุนิ้วรายอำเภอนครชยัยศรีร่วมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อประชาชนทุกหมูเหล่ามีความสุขและร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไปหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตาอูดต่อเนื่องเป็นวันสุดท้าย วันนี้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจลงพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตาอูดต,ตั้งแต่ช่วงสะพานแฟลตการเคหะถนนแจ้งวัฒนะถึงคลองประปารวมระยะทางประมาณ800เมตรโดยแบ่งกำลังพลเป็น4กลุ่มดำเนินการเก็บขยะกำจัดวัชพืชตัดแต่งกิ่งไม้เรือนคลองเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำให้ไหลลงสู่คลองเปรมประชากรได้อย่างสะดวกป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ยังแบ่งกําลังพลไปทําความสะอาดริมคลองตาอูดช่วงสะพานพิงนครถึงหมู่บ้านโกสมรวมใจหนึ่งต่อเนื่องจากวันนี้เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่รกครางมีขยะวัชพืชเพื่อปกคลุมจํานวนมากทางนี้กิจกรรมบเาเพ็ญสาธานณประโยชน์ในครั้งนี้เริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่16ถึง22กุมภาพันธ์มีแผนปรับปรุงภูมิทัศน์คูนายกิมสายสองลรางราดเป็ดคลองวัดหลักสี่คลองลาดตะโนดและคลองตาอูด การดาเนินงานในทุกพื้นที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนจิตอาสาและหน่วยงานต่ตางๆทุกภาคส่วนจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ